รอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนแผ่นคัสเพราะว่าแผ่นคัสนี่นานมากแล้วตั้งแต่มากับรถนะฮะ18 ปีก็น่าจะถึงเวลาจะต้องได้ปรับปรุงตอนนี้อยู่ที่ร้านปอฮะร้านนี้ทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในระบบคัสนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนสปริงคัสแล้วนะครับ 2,200 บาทนะฮะว้าววันนี้หมดตังค์ไปถึง 2,200 บาทสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจตสีพรมสาจาก YouTube Channel ช่องเจตสีพรมสานะฮะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาเวฟ125คาร์บูเรเตอร์นะครับไปทำคัชนะครับทำไมมันถึงต้องทำคัชนะครับคัชมันมีปัญหาอะไรนะฮะเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้กันนะครับปะเราไปดูกันเลยรถเวฟคันนี้นะครับเป็นรถที่ผมใช้มานานแล้วนะครับผมก็เลยไปทำการอัพไซส์ลูกสูบนะครับขึ้นเป็นลูก54นะฮะแล้วก็ทำแคมชาร์ปนะครับแล้วก็ตกแต่งรุ่นนี้นั่นนิดหน่อยนะฮะหลักๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือคัทมันลื่นนะฮะคัทลื่นคือยังไงคัทลื่นก็คือเวลาเราบิดไปเนี่ยมันจะเสียงมี2เสียงนะครับมันจะอื้อในช่วงที่เราเร่งแรงๆอ่ะอันนี้ก็คือรู้เลยนะครับว่าคัทมันไม่ไหวแล้วนะฮะรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนแผ่นคัทนะครับเพราะว่าแผ่นคัทนี่นานมากแล้วตั้งแต่มากับรถนะฮะ18 ปีนะครับก็น่าจะถึงเวลาจะต้องได้ปรับปรุงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมจะใส่ในรอบนี้ก็คือสปริงคัทนะครับสปริงคัทแต่งเพิ่มค่าเคนะครับให้มีความแข็งนะฮะโดยพื้นฐานของเวฟ125เนี่ยระบบคัทเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ว่าเราทำเครื่องมาไงมันไม่สอดคล้องกับระบบส่งกำลังเขาแต่ในรอบนี้นะครับผมจะไม่ทำเองผมจะให้ช่างทำให้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันจะต้องมีเครื่องมือพิเศษอยู่อย่าง2อย่างนะฮะถ้าผมซื้อเครื่องมือพิเศษตัวนี้นะหมดตังค์เท่ากับค่าแรงช่างเลยส่วนจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็หมดตังค์ไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับนี่คาดครับมันหมายถึงตัวนี้ด้วยคาดออโต้เนี่ยตัวนี้นะครับคาดแรงเบี่ยงนะครับเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ร้านปอฮะร้านนี้ทำให้นะครับเดี๋ยวเราไปสรุปที่บ้านดีกว่าเนาะนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในระบบคัสนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนสปริงคัสแล้วนะครับจริงๆผมก็ตะหงิดใจอยู่นะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันหมดนี่เลยแล้วกันนะครับที่แรกนะครับผมกะว่าผมจะเปลี่ยนแค่ชุดสปริงคัทนะครับก็คือตัวนี้นี่แต่ว่าเนื่องจากรถเนี่ยมันใช้ยาวนานมากว่า18 ปีแล้วผมก็เลยบอกว่าให้ช่างเขาดูให้หน่อยนะฮะว่าตัวนี้คือตัวแผ่นคัทนะครับถ้ามันสึกหรอมากก็เปลี่ยนเลยนะครับก็ช่างเขาก็บอกว่าไหนๆก็แกแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้มันตกตัวละ150 บาทนะฮะมันมีทั้งหมด4 ตัวก็600 บาทนะครับ600 บาทแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์นะครับก็คือตัวนี้คัดแรงเหวี่ยงนะฮะคัดแรงเหวี่ยงที่จริงถ้าเกิดมันไม่สึกหรอมากอาจจะไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่เลยก้อนคัดแรงเหวี่ยงนะฮะมันสึกมากนะครับพอมันสึกหรอมากแล้วมันก็จะไปกินตัวถ้วยตัวนี้ถ้วยตัวนี้ก็ต้องได้เปลี่ยนอีกนะครับถ้วยตัวนี้เดี๋ยวนะดูก่อนถ้วยตัวนี้ราคา350 บาทนะครับนี่แล้วก็มาเปลี่ยนไอ้ก้อนนี้อีกนะครับก้อนละ150 บาทนะฮะ3 ก้อนก็คือ450 บาทนะครับเฉพาะชุดนี้นะครับก็หมดไป800แล้วนะฮะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะอันนี้ก็คือบินนะครับบินก็เดี๋ยวผมไล่ให้ฟังเลยนะครับสปริงแต่งเนี่ย350 บาทนะครับแล้วก็ตัวแผ่นคัสนะครับ600 บาทนะครับชุดออโต้เนี่ยทั้งหมดเลยก็คือ800 บาทนะครับแล้วก็ยังมีน้ำมันเครื่อง100 นึงปะเกียร์50 บาทค่าแรง150 บาทแล้วก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับ150 บาทมันมี3 ตัวมันหายไปที่ตัวนี้นี่อยู่ตรงนี้นะฮะเขาเรียกเม็ดอะไรสักอย่างนะครับอันนี้แหละนะฮะตัวละ50 บาทนะครับรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น220ไม่ใช่สิ 2,200 บาทนะฮะว้าววันนี้หมดตังค์ไปถึง 2,200 บาทนะแต่ว่ามันก็จำเป็นแหละครับเพราะว่ารถมันอายุถึง18 ปีแล้วนะครับก็เป็นธรรมดาที่มันจะสึกหรอเยอะนะฮะส่วนในเรื่องของฟิลลิ่งการขับขี่เป็นไงบ้างนะครับฟิลลิ่งก็คือเวลาเข้าเกียร์เนี่ยมันจะชึกออกไปนะฮะเข้าเกียร์แล้วมันเด้งชึกชึกถ้าเวลาเราเล่นคาร์ดนะครับเล่นคาร์ดเดี๋ยวมันจะโดดดึงออกไปนะฮะไม่โดดแรงเหมือนรถมีคัทนะครับ
การเปลี่ยนสปริงคัตเนาะถ้าเป็นพวก CBR หรือว่าเป็น MSX หรือว่าเป็นรถที่มีคัตมือมันจะโดดแบบชัดเจนเราจะรู้สึกได้เลยนะครับข้อเสียก็คือที่สัมผัสได้ก็คือมันแข็งนะฮะอย่างตัว VF เองนะครับก็จะเป็นคัตแบบเหยียบเนาะมันก็จะเหยียบแข็งถอนแข็งนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับก็ถือว่าคุ้มกับการทำแต่ว่าการขี่แบบนี้มันจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงที่ผมคิดว่าน่าจะมีข้อเสียตามมาก็คือว่าระบบโซ่นะฮะโซ่มันจะยืดไวโซ่ผมใช้420อยู่นะฮะถ้าเกิดขยับขึ้นเป็น428อาจจะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปแต่ค่อยว่ากันเรื่องโซ่อีกทีนึงแต่โดยปกติก่อนหน้านี้นะผมแค่เปลี่ยนลูกสูบเนาะมันก็ขี่สนุกขึ้นขี่แบบจี๊ดจ๊าดมากขึ้นนะก็เริ่มรู้แล้วแหละโซ่นะครับก็เริ่มหย่อนบ่อยนะฮะปกติของเดิมมันไม่หย่อนบ่อยขนาดนี้มันจะเงียบๆนะครับเราหย่อนน้ํามันมันก็เงียบอันเนี้ยไม่นานก็ยืดนะฮะผมตัดมาแล้ว2รอบแล้วนะครับโซ่ชุดนี้นะฮะก็ต้องทําใจนะครับรถมันมีกําลังเครื่องที่มากขึ้นนะครับระบบส่งกําลังก็เลยต้องส่งผลด้วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงพาเบรกหมดแล้วเราจะได้เปลี่ยนพวกระบบพาเบรกนะฮะก็ต้องซ่อมแซมบูรณะกันไปนะครับเพราะว่ารถมันเก่าแล้วนะครับวัตถุประสงค์นึงนะครับที่ผมกลับมาเล่นรถเล็กนะครับก็ไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นเด็กแว้นหรืออะไรนะฮะแต่ว่าคือเรามีแล้วรถคันนี้รถคันนี้เราใช้มานานมากแล้วนะครับเราก็เลยอยากทำให้มันสามารถพาเราขี่ไปไหนต่อไหนได้นะฮะก็คือเอามันมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะฮะวันนี้เองนะครับได้มีโอกาสคุยกับช่างหลายเรื่องนะครับแต่ว่าผมเกรงใจแกก็เลยยังไม่ได้ถ่ายในหลักในเรื่องของการทำพวกลูกสูบทำเสื้อนะครับเราก็ได้ความรู้เยอะเลยนะครับช่างก็พูดถึงนะครับว่าอย่างตัวเวฟเองเนี่ยมันสามารถใส่พวกยืดก้านเนาะทำลูกย้ายเสานะครับยกฝานะครับฝาให้มันมีวาล์วที่มันใหญ่โตขึ้นนะครับแล้วก็ใส่พวกคาบูองค์คาบูเอ็นนะฮะแต่พอถามไปถามมาช่างก็บอกแนะนำผมว่าถ้าเกิดผมจะขี่สไตล์ทัวร์ดิ้งแล้วก็เอาแบบสนุกแบบพอดีก็ลูก54นะครับแคมตัวนึงนะครับแล้วก็ที่จริงระบบคัตเนี่ยใส่แค่ตัวนี้นะครับใส่แค่สปริง3ตัวก็ได้นะเขาบอกเนาะผมก็เอ้าเหรอเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะรอบหน้าถ้าเกิดผมปรับตัวก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะแข็งมากนะครับถ้าเกิดมันปรับไม่ชินผมอาจจะต้องกลับมาใส่3ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเก็บตัวนี้เอาไว้ก่อนถ้าเกิดมันมีอาการหรือว่ามันมีอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะมารายงานผลของการเอารถคันนี้ไปโมดิฟายมาให้ฟังแล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้น่ะผมก็รู้สึกจะแฮปปี้กับรถเล็กนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากนะครับทำขนาดนี้หมดตังค์แค่ไม่กี่บาทเองครับถึงวันนี้จะหมดไปถึง 2,200 นะครับแต่เรารวมกันหลายๆชิ้นนะชิ้นละ150บ้างนะครับชิ้นละ50บาทบ้างนะฮะหลายๆตัวรวมกันก็เลยเป็นเงินเยอะเฉยๆนะครับอย่างคลิปล่าสุดเนาะผมมีโอกาสไปถามช่างในเรื่องของซุปเปอร์คัพนะฮะก็คิดว่ามันเป็นรถที่น่าจะเอามาทำอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะอาจจะอัพลูกอัพอะไรนะครับเพื่อให้เกิดการขี่ที่สนุกขึ้นนะแต่ก็คิดไปงั้นแหละนะฮะโอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็แค่นี้แล้วกันในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆหรือสาระดีๆอะไรเราค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ